بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับเราท่านทั้งหลายในวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมกันรับฟังให้เกียรติมาร่วมกันพูดคุยทบทวนและตักเตือนซึ่งกันและกันในบรรยากาศแห่งการแสวงหาความรู้เป็นประจำในทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับของทางมัสยิดอันอิสลาและในวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับหนังสือหรือตำราของท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมาฮุมลลอฮ์ท่านอิหม่ามอันนะวาวีนะครับในตำราอัตติบยานจัญญาแห่งชาวอัลกุรอานครั้งที่ผ่านมาเราได้เดินทางมาถึงในบทที่ว่าด้วยเรื่องของการที่สถานที่ของการแสวงหาความรู้หรือวงแห่งการแสวงหาความรู้นั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างโดยรวมนะครับเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างมีความพร้อมมีความสามารถในการที่จะตอบรับผู้คนที่ให้ความสนใจในการที่จะมาแสวงหาความรู้มีหลากหลายตัวอย่างและก็หนึ่งตัวอย่างก็คือในที่ของเราเองในวันนี้คือการที่เรานั้นจะต้องทำสถานที่แห่งการเรียนรู้ของเราในบ้านเราเป็นที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะครับและเป็นที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในช่วงวัยใดและรวมถึงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดไม่มีความจำเป็นหรือไม่เป็นสิ่งที่สมควรในการที่เรานั้นจะกีดกันพี่น้องคนใดคนหนึ่งออกจากมัจลิสหรือวงแห่งการแสวงหาความรู้จะด้วยกับเหตุผลใดก็ตามนะครับเพราะหากเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยผลเสียที่จะตามมาเนี่ยมันมีมากกว่าในอดีตเราเห็นหลายๆครั้งใช่ไหมครับในการที่บรรดาเยาวชนบรรดาลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเวลาเข้ามาและเรามองว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการรบกวนคนที่จะมาร่วมกันรับฟังเรื่องราวศาสนาแต่เวลาที่เขาโตขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยถูกกีดกันออกจากมัจลิสถูกกีดกันออกจากการร่วมรับฟังกับวงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยในวันที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซึมซับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ในวันนี้ให้เรานั้นอาศัยความอดทนนะครับอาศัยความอดทนในการที่จะเปิดรับคนในทุกช่วงวัยและในทุกสาขาอาชีพและในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่จะต้องลดลงให้มากเลยก็คือการที่มองว่าคนนั้นเป็นกลุ่มนั้นคนนี้มาจากกลุ่มนี้คนนี้มาจากยามาอะมาจากมูเก็มนั้นมาจากสายนั้นสายนี้แต่ให้เรานั้นทำมัจลิสหรือวงแห่งการแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามองพี่น้องเนี่ยด้วยกับสายตาแห่งความเป็นพี่น้องและเปิดรับร่วมกันทบทวนร่วมกันตักเตือนซึ่งกันและกันสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและในวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงในบทที่ว่าด้วยเรื่องของฟีอาดาบิลมุตอัลลิมมารยาหรือสิ่งที่ผู้เรียนนั้นควรจะพึงมีนะครับเป็นจรรยาที่ผู้เรียนนั้นพึงจะมีสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วในครั้งก่อนๆเนี่ยเป็นจรรยามารยาทหรือสิ่งที่ผู้สอนนั้นควรจะมี
แน่นอนสิ่งที่ผู้สอนนั้นควรจะมีเช่นเดียวกันคือการที่สิ่งที่ผู้เรียนนั้นก็สามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในประการที่หนึ่งนะครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าไอยัจตานิบัลอัสบาบัชชาฆิละอานิตตะฮซีนคือการที่ผู้เรียนนั้นจะต้องออกห่างจากบรรดาสาเหตุต่างๆที่จะคอยรบกวนเขาจากการแสวงหาความรู้ในครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าผู้ที่สอนนั้นจำเป็นที่จะต้องขจัดสิ่งที่คอยรบกวนเรื่องราวต่างๆจากโลกดุนยาเนี่ยออกไปเพื่อที่จะได้เต็มที่กับการสอนแต่ในบทนี้เนี่ยเขาได้บอกสิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือสำหรับผู้ที่อยู่ในมิติของการเรียนหรือรับความรู้จากอีกคนหนึ่งเนี่ยในวันนี้เราใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงเป็นตัวอย่างได้ไม่ว่าเราจะไปรับฟังเรื่องราวศาสนาจากผู้ใดจากสถานที่ใดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรานั้นควรจะต้องมีในประการแรกก็คือจะต้องขจัดสิ่งรบกวนต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เรานั้นหันเหออกจากการเรียนรู้นะครับเว้นแต่ในบางสาเหตุบางประการที่มันมีความจำเป็นจริงๆนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะเรียนศาสนาแล้วตั้งใจจะมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวศาสนาหรือในเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้เขานั้นจดจ่อและตัดบรรดาสาเหตุที่จะชักจูงเขาออกจากการเรียนรู้นั้นเนี่ยออกไปแต่บางครั้งบางเวลามันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันมีเหตุผลบางประการเนี่ยที่ทำให้เขานั้นต้องหันเหออกไปหน้าดีเราเห็นหลายครั้งใช่ไหมครับบางคนที่ต้องออกจากการศึกษาด้วยกับกำลังทางครอบครัวที่ไม่เอื้ออำนวยต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากต้องไปช่วยงานพ่อแม่ต้องจากไปดูแลน้องไปดูแลพ่อแม่แก่ชราที่เจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยการที่เขาออกจากการศึกษาหรือไปรับผิดชอบในสิ่งอื่นที่มันมีความสำคัญจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เขานั้นจะได้รับผลบุญที่มันมากกว่าก็ได้นะครับแต่อยู่ที่เจตนาของเขาว่าเหตุผลที่เขาออกไปจากการเรียนรู้เนี่ยคือเหตุผลอะไรนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำหรับผู้เรียนนั้นควรจะต้องปฏิบัติในการที่จะได้มาซึ่งความรู้นะครับก็คือการที่เขานั้นจะต้องทำความสะอาดหัวใจของเขาจากบรรดาสิ่งโสมมต่างๆที่มันคอยเกาะอยู่ที่จิตใจของเขานะครับเพื่อให้หัวใจนั้นพร้อมสำหรับอะไรครับพร้อมสำหรับในการที่จะเรียนรู้ในดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมที่จะจดจำในดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขานั้นจะต้องตระเตรียมหัวใจเพื่อให้พร้อมต่อการเรียนรู้อัลกุรอานให้พร้อมต่อการท่องจำและให้พร้อมต่อการนำไปปฏิบัติใช้จึงเป็นอีกหนึ่งประการที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนและในวันนี้ตัวเราเองว่าเรานั้นจะศึกษาในดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีสิ่งใดอีกไหมที่จากความผิดบาปของเราเนี่ยในวันนี้ที่เรายังไม่สามารถละทิ้งได้หรือเราเป็นผู้ที่ขออภัยโทษขอกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือไม่ก็เป็นโอกาสอันดีในการที่เราจะมุ่งหาสิ่งที่ดีกว่าในการปลดเปลื้องสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่ในใจของเรานะครับเหมือนกับการที่เรานั้นจะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องถอดสิ่งที่มันเป็นชุดเก่าออกก่อนหรือสิ่งที่มันสกปรกออกก่อนชำระล้างร่างกายของเราก่อนนะครับดังที่ปรากฏนะครับในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญในการที่เรานั้นจะต้องขจัดทำความสะอาดหัวใจของเราก่อนนะครับก็คือในหะดีษที่ว่าอะลาอินนาฟิลยัสดิมุฎฆะตุนอิซาศอลุฮัตศอลุฮันยัสดุกุลลุวะอิซาฟะซะดะตฟะซะดะยัสดุฮุกุลลุนะครับ
วะอิซาฟะซะดะตฟะซะดะญะซะดุกุลละอะลาวะฮิยะกัลพึงทราบเถิดในร่างกายของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งหากเนื้อก้อนนั้นดีเนี่ยร่างกายส่วนอื่นๆมันก็จะดีตามไปด้วยแต่หากเนื้อก้อนนั้นเนี่ยมันเสียหายร่างกายส่วนอื่นๆก็พลอยเสียหายไปด้วยพึงทราบเถิดอะลาวะฮิยะกัลว่าเนื้อก้อนนั้นเนี่ยมันคือหัวใจเพราะฉะนั้นแล้วจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อนี้คือการที่มาย้ำเตือนเราว่าในคำกล่าวของท่านอิหม่ามอันนะวะวีที่บอกว่าการที่เรานั้นจะต้องตระเตรียมหัวใจของเราให้พร้อมก่อนการแสวงหาความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไรและดังมีคำกล่าวนะครับที่นักวิชาการเนี่ยได้พูดเอาไว้ถึงการที่หัวใจนั้นมันเปรียบเสมือนกับเรือกสวนไร่นาเลยพี่น้องเขาได้บอกเอาไว้ว่านะครับยุตอยบุลกัลบุลิลไอนมีกามาตุตอยยะบุลอัรดุลิซิราตควรตระเตรียมหัวใจของเราเองเนี่ยในการที่จะรับความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับเราที่ตระเตรียมพื้นดินเนี่ยพื้นนาของเราเนี่ยก่อนที่เรานั้นจะทำการเพาะปลูกเรามีการถ่ายเรามีการปาดให้มันเรียบมีการปาดหน้าดินมีการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หัวใจของเราก็เช่นเดียวกันจงเตรียมมันให้พร้อมในการที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้เกียรติต่อครูบาอาจารย์อันนี้ในมุมของผู้ที่เป็นนักเรียนนะครับคือการที่เขานั้นจะต้องให้เกียรติมีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ไม่ว่าคนที่เป็นครูนั้นจะมีอายุที่น้อยกว่าก็ตามนะครับเขานั้นจะมีอายุที่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามนะครับหรือมีชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยที่ด้อยกว่านะครับบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยเป็นที่รู้จักมักคุ้นในสังคมเป็นคนโด่งดังเนี่ยในสังคมมากกว่าคนที่เป็นครูที่สอนเนี่ยเราจะเข้าไปด้วยกับความหยิ่งผยองเนี่ยไม่ได้จะไปรับความรู้กับเขาเนี่ยด้วยกับการที่เราบอกว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนี้ด้วยกับตำแหน่งนี้เนี่ยแบบนั้นไม่ได้หรือการที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นคนโตกว่าเราเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการจะไปเอาความรู้กับเขาเนี่ยเข้าไปด้วยกับความนึกคิดที่ว่าเราโตกว่าด้วยกับการข่มหรือด้วยกับมารยาทที่ไม่ดีต่างๆมองว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรว่านะซะบันและหากว่าตระกูลของเขาจะด้อยกว่าก็ตามจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติต่อครูของเรานะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองคนนี้นามสกุลตรงนี้ไม่เป็นที่รู้จักเรานามสกุลเราคนรอบตัวเราสูงกว่าเยอะจ้างเข้ามาสอนเถอะไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องอะไรมากหรอกมันคนแถวนี้มันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาถึงแม้ตระกูลของเขาจะด้อยกว่าก็ตามนะครับและในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจท่านอิหม่ามนะวีบอกว่าถึงแม้ว่าคุณธรรมของครูเนี่ยจะน้อยกว่าศิษย์ก็ตามแต่ด้วยกับความรู้ของเขาเนี่ยจำเป็นที่เรานั้นจะต้องให้เกียรติเขานะครับเพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อความรู้และการให้เกียรติต่อผู้รู้เนี่ยมันเป็นเหตุให้เรานั้นให้เกียรติต่อความรู้ที่เราจะได้มาด้วยเพราะคนที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้นะครับและไม่ให้เกียรติต่อความรู้เนี่ยคือคนที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติต่อความรู้ไปโดยปริยายมีคำกล่าวของนักกวีท่านหนึ่งที่เขาได้บอกเอาไว้นะครับอัลอิลมุลฮัรบุลลิลฟะตามุตอาลีความรู้เนี่ยมันจะเป็นปฏิปักษ์กับบุคคลที่หยิ่งผยองนะครับกันไซลิฮัรบุลลิมากานีอาลีมันเปรียบเสมือนดั่งทานน้ำไหลนะครับที่เป็นปฏิปักษ์
หรือเป็นศัตรูกับที่สูงเนินเช่นเดียวกันถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราวางตัวเป็นผู้ที่หยิ่งผยองไม่ว่าจะด้วยกับสิ่งใดก็ตามดังที่เหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ความรู้ที่มีค่าเปรียบได้ดังน้ำเนี่ยมันไม่อาจไหลขึ้นไปบนภูเขาไหลไปบนที่ที่มันสูงเนินเราจะต้องเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนให้เกียรติต่อผู้รู้ให้เกียรติต่อความรู้ที่เขานำมามอบให้เพื่อให้ความรู้นั้นเนี่ยมันมาถึงเราให้บารักะความจำเริญในสิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดเนี่ยมันมาถึงเรานะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือการที่ครูนะครับจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาและนักเรียนเนี่ยจะต้องคอยปรึกษาต่อผู้ที่เป็นครูของเขาเปรียบดังการที่คนป่วยนะครับปรึกษากับคนที่เป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามให้เรานั้นเป็นผู้ที่คอยอยู่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นครูของเราผู้ที่ให้ความรู้กับเรานะครับและคอยปรึกษาเขาไม่ว่าเรานั้นจะเจอปัญหาใดก็ตามในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นก็เป็นมารยาทต่างๆและเป็นจรรยาที่ผู้ที่เป็นนักเรียนนะครับควรจะต้องระวังนะครับและบางประการที่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นนักเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญและในบทต่อมานะครับท่านอิหม่ามอันนะวะวีนะครับได้บอกเอาไว้ก็คืออะห์ลียะตุลมุอัลลิมีวะอิห์ติรอมุตตอลิบิละคือการที่เรานั้นจะต้องดูในคุณสมบัติของครูผู้สอนและการให้เกียรติของศิษย์ต่อครูบาอาจารย์สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับเราก็คือการที่เรานั้นจะพิจารณาในขั้นต้นนะครับเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าคนคนไหนเนี่ยที่เราเหมาะสมจะรับความรู้จากเขาข้อนี้เนี่ยเป็นการเตือนตัวผู้พูดเองและเราท่านทั้งหลายหากในวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องใดก็ตามในเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติเรื่องของฟิกมีปัญหาในเรื่องของหลักความศรัทธาอัลลากีดะหรือในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเราก็จะแสวงหาผู้รู้ใช่ไหมครับในการที่จะไปรับความรู้กับเขาท่านอิหม่ามอันนะวีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าการที่เรานั้นจะรับความรู้กับผู้ใดก็ตามเนี่ยได้แนะนำเอาไว้ว่าผู้ที่แสวงหาความรู้ที่ดีเนี่ยหรือคนที่รู้วิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับไม่ควรจะรับความรู้จากใครนอกจากจะต้องทำไมครับนอกจากว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นครูผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและจรรยาความสูงส่งของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมนั้นนะครับให้เราพิจารณาดูว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราพิจารณาดูแล้วว่าเขาเป็นผู้ที่ครบถ้วนสามารถจะตอบปัญหาของเราได้และเราไม่ได้ดูแค่นั้นนะครับดูว่าจรรยาหลักธรรมของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมที่อยู่นะครับความรู้ของเขาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือและเป็นผู้ที่คอยประคองตนเองหมายถึงคนที่เราจะไปเอาความรู้จากเขานะครับเราต้องพิจารณาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยประคองตนเองเขาเนี่ยมันหมายถึงผมนะหมายถึงคนนั้นเนี่ยที่เราจะไปเอาความรู้จากเขาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยประคับประคองตนเองให้ออกห่างจากความผิดบาปต่างๆอยู่ตลอดนั่นแหละคนคนนั้นคือคนที่สมควรจะไปรับความรู้จากเขานะครับท่านมุฮัมมัดบินชิรินท่านมาลิกบินอานัสและนักวิชาการท่านอื่นๆนะครับในยุคซะลัฟเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับฮาซัลอิลมุดดีนฟันซุรูอัมมันตะคูซูนดีนะวิชาความรู้เหล่านี้เนี่ยถือเป็นเรื่องราวของศาสนาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็จงพิจารณาดูให้ดีว่าใครคือผู้ที่พวกท่านเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวของศาสนาจากผู้นั้นมาสู่ตัวพวกเจ้าข้อนี้สำคัญนะครับในวันนี้เนี่ยในวันที่เราเข้าถึงการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยได้ไม่ยากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณาดูสิ่งที่เขานำเสน
และรวมถึงผู้ที่นำเสนอด้วยเช่นเดียวกันพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ของท่านอิหม่ามอันนาวีเนี่ยแหละครับเราไม่ได้ใช้ตามความชอบของเรานะเราไม่ได้ใช้ตามรสนิยมของเราความเป็นญาติความเป็นอะไรก็ตามเป็นความใกล้ชิดของเราที่วันนี้เรามองว่าคนคนนั้นแหละที่สุดและคนคนนั้นแหละคือผู้ที่เราจะรับความรู้ไม่รับจากใครละแต่ให้เราเนี่ยใช้หลักเกณฑ์จากผู้รู้ในการที่จะมองว่าคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรท่านอิหม่ามนึกว่าเขานั้นจะต้องมีจรรยาที่สูงส่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในที่เขาอยู่เนี่ยนะครับและการที่เขาเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นในศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์ได้นะครับเป็นผู้ที่คอยประคองตนเองเนี่ยให้ออกห่างจากความผิดบาปต่างๆและการที่ศิษย์นั้นจะแสวงหาความรู้จากเขาจากผู้ที่ถูกยืนยันแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรและเป็นการปลอดภัยมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะรับความรู้นะครับและสิ่งหนึ่งหลังจากที่เรานั้นได้ทราบและได้พบเห็นแล้วว่าใครคือคนที่เรานั้นสามารถจะรับความรู้จากเขาคือการที่เรานั้นจะต้องให้เกียรติต่อบุคคลผู้นั้นและเชื่อมั่นว่าเขานั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงว่าไม่ใช่มะซูมนะครับแต่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เรานั้นมั่นใจว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเราและบรรดาบรรพชนในยุคแรกๆนะครับหลังจากที่เขานั้นได้เจอผู้ที่สามารถจะถ่ายทอดความรู้ให้เขาและเขาจะไปเอาความรู้จากเขาเนี่ยเขาจะมีการทำซอดาเกาะห์ก่อนให้หัวใจเนี่ยมันเกิดความสงบนิ่งและเมื่อไปถึงครูของเขาแล้วเนี่ยทำซอดาเกาะห์ได้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยและเดินทางไปหาครูของเขาเนี่ยเขาจะกล่าวดุอาขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเริ่มเรียนเมื่อไปอยู่ต่อหน้าครูของเขานะครับเขาจะขอดุอาว่าอะไรนะครับอัลลอฮุมมัสตุรอัยบะมุอัลลิมีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงปกปิดข้อบกพร่องของครูของฉันให้พ้นไปจากการรับรู้ของฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ดูความสูงส่งในคนยุคเมื่อก่อนนะครับคือเขาเนี่ยมุ่งไปสู่การแสวงหาความรู้เป็นเป้าหมายหลักข้อบกพร่องของครูของเขาเนี่ยในวันนั้นในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พระองค์เนี่ยได้ปกปิดข้อบกพร่องต่างๆของครูของเขาเพื่อไม่ให้มันเป็นการมารบกวนเขาหรือทำให้เขาเนี่ยต้องหันเหและละทิ้งจากการแสวงหาความรู้นะครับเขาได้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมัสรอัยบะมุอัลลิมีวะลาตุซฮิบบะเราะกะตะอิลมิฮิมินนีขอพระองค์อัลลอฮ์และขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้รับความจำเริญความสิริมงคลในความรู้ของครูด้วยเถิดที่เขานั้นจะได้รับการถ่ายทอดมานะครับเขาไม่อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันต้องถูกทำให้หายไปเขาขอดุอานะครับให้ได้รับความจำเริญให้ได้รับความสิริมงคลจากการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและสิ่งใดที่มันไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดของครูของเขาจะเป็นยังไงที่บ้านของครูข้อบกพร่องอะไรเล็กๆน้อยๆมีตำหนิตรงไหนเขาไม่อยากรับรู้ในปัจจุบันข้อนี้เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้อย่างดีเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราละทิ้งการสอนที่มีค่าหรือบางครั้งเนี่ยบุคคลที่มีความสามารถด้วยกับข้อบกพร่องอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกี่ยวเลยกับการสอนเราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีในปัจจุบันนะครับอัลรอบีอะห์ผู้เป็นสานุศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟีอ์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวเอาไว้อีกเช่นเดียวกันนะครับได้บอกเอาไว้ว่าอันนี้ดูนะครับตัวอย่างของการที่ลูกศิษย์เนี่ยให้เกียรติต่อผู้ที่เป็นครูอย่างมากท่านรอบีอะห์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟีอ์ได้เล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่ามัจตรอตุอัลอัชรบัลมาอะวัชชาฟีอียันซุรอิลัยฮัยบะตัลละฉันไม่กล้าที่จะดื่มน้ำในขณะที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีอีเนี่ยกำลังมองดูฉันอยู่ทั้งนี้เนี่ยก็ด้วยกับความน่าเกรงขามในความรู้ของเขาอัลลอฮฺอักบัร
ดูคนในยุคก่อนนะครับจะดื่มน้ำเนี่ยครูนั่งต่อหน้าแล้วครูมองมาเนี่ยไม่กล้ากลัวจะท่าทางจะไม่สุภาพหรือด้วยกับเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะยกแก้วขึ้นมาดื่มน้ำเป็นในบ้านเราบางทีก็ยืดเท้ามาข้างหน้าบ้างนู่นมาตรงนี้อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะแต่ในหลายๆที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ละเลยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งว่าความสบายในขณะนั้นหรือความไม่ให้เกียรติต่อความรู้ในขณะนั้นที่ผู้ถ่ายทอดกำลังถ่ายทอดให้เราอยู่เนี่ยเราไม่ได้รับมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติบรรยายศาสนามันก็เหมือนบรรยายทั่วๆไปเนี่ยการสอนในมัสยิดมันก็เหมือนครั้งที่ผ่านมานั่นแหละและก็เหมือนครั้งในอนาคตนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ให้เราเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่าการที่เรามารับความรู้ในวันนี้เนี่ยหรือร่วมกันตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราขนาดไหนในการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้เรายังได้มีลมหายใจยังได้มาร่วมกันพูดคุยในอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับและจากอามีรุลมุอ์มินีนนะครับท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูคำแนะนำของท่านอาลีนะครับต่อผู้ที่เป็นนักเรียนที่ควรจะต้องมอบให้กับครูหรือสิทธิ์สำหรับผู้ที่เรียนรู้เนี่ยควรจะต้องมอบให้กับผู้ที่เป็นครูเนี่ยท่านอาลีได้พูดว่าอะไรครับมิลฮักกิมุอัลลิมิอะลัยกะอันตุสัลลิมะอะลันนาสอามะตันวะตะคอสซุฮูดูนะฮุมบิตะฮียะติและจากสิทธิ์ที่ผู้ที่เป็นนักเรียนนั้นหรือผู้ที่รับความรู้ควรจะมอบให้กับผู้ที่เป็นครูของเขาเนี่ยคือการที่เขานั้นให้สลามกับบุคคลทั่วไปแต่ให้สลามที่มันเฉพาะเจาะจงกับครูของเขาหรือเป็นการทักทายการทักทายที่เฉพาะเจาะจงของเขาถือเป็นการดีกว่านะครับในขณะที่เราให้สลามกับบุคคลทั่วไปเนี่ยและหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาเป็นครูของเราหรือนั่งสอนอยู่หรือเป็นคนที่เราเคยได้รับความรู้จากเขาเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือการที่เรานั้นเจาะจงในการที่จะทักทายกับเขาหรือให้สลามกับเขาเป็นการเฉพาะสิ่งนี้ถือเป็นมารยาทที่ท่านอิหม่ามอาลีได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้นักเรียนควรทำหรือผู้ที่เคยได้รับความรู้เนี่ยควรทำกับบุคคลที่เคยให้ความรู้กับเขาหรือให้ความรู้กับเขาอยู่นะครับและในประการต่อมานะครับวะอันตัจลิซะอามามะฮูวะลาตะชีรันอินดะฮูบิยะดิกและเมื่อนั่งต่อหน้าครูเนี่ยอย่าได้ชี้นิ้วไปมาในขณะที่เราเนี่ยนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่ให้การสอนหรือให้ความรู้กับเราอยู่ข้อนี้ท่านอิหม่ามอาลีได้แนะนำเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราชี้นิ้วไปมาชี้โบชี้เวโบกไม้โบกมือต่างๆนานาเราต้องอยู่ในท่วงท่าที่สำรวมนะครับวะลาตุกัมมิซันนบิอัยนัยกะวะลาตะกูลันวะลาตุกัมมิซันนบิอัยนัยกะและอย่าได้สนทนากับผู้ที่เป็นครูของเรานะครับด้วยกับการใช้หางตาไม่หันไปคุยดีๆหันไปด้วยกับท่วงท่าที่มันแสดงออกถึงการนอบน้อมถ่อมตนกับครูของเราเนี่ยท่านหมายเรียกว่าไม่ควรที่จะใช้หางตาในการสนทนากับท่านนะครับดูรายละเอียดที่ท่านได้เจาะลึกลงไปนะครับวะลาตะกูลันนะกอลฟุลานคิลาฟะมาตะกูลและอย่าได้สนทนาหรือกล่าวกับครูของท่านว่าคนนั้นเนี่ยมีทัศนะไม่ตรงกับท่านเลยนะคนนี้มีมุมมองไม่ตรงกับท่านในเรื่องนั้นในเรื่องนี้นะนำไปสู่การเกิดปัญหาสิ่งนี้สำคัญนะครับเราเห็นได้เยอะในปัจจุบันว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าครูนั่นเนี่ยเรานำคำพูดของคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ตรงกับท่านนะคนนี้ไม่ตรงกับท่านนะคนนั้นคนนี้ข้อนี้ท่านอิหม่ามอาลีได้เตือนเอาไว้นะครับว่าอย่าได้นำคำกล่าวหรือพูดเป็นอันขาดว่าคนนั้นเนี่ยเขาขัดแย้งกับท่านนะคนนี้ขัดแย้งกับท่านนะครับวะลาตักตาบุนอินดะฮูอะฮัดัน
และอย่าได้นำใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมานินทาเมื่อเรานั้นอยู่ต่อหน้าครูของเรานำเขามานินทาและรวมถึงอยู่ที่อื่นด้วยก็ไม่ควรที่จะนินทาใครและสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าครูเนี่ยไม่ควรนำใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมานินทาต่อหน้าผู้ที่เป็นครูของเราข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับวะลาตุชาวิรญะลีซะกาฟีมัจลิซิและอย่าได้มัวปรึกษาสนทนากับบุคคลด้านข้างท่านเนี่ยคนที่อยู่ในมัจลิสเดียวกับท่านเนี่ยในขณะที่ครูนั้นเองเนี่ยก็อยู่ในสถานที่การแสวงหาความรู้นั้นด้วยนะครับมัวแต่ปรึกษามัวแต่กระซิบประชุมคนที่อยู่ข้างๆจนไม่ทันได้ให้เกียรติผู้ที่เป็นครูที่เราสามารถจะปรึกษาเขาได้เนี่ยหรือสมควรที่จะปรึกษากับเขามากกว่าเนี่ยเรากลับไม่ทำนะครับข้อควรระวังนี้ก็คือจงละทิ้งการพูดคุยกับบุคคลด้านข้างปรึกษาหารือกันจนไม่ทันได้เห็นว่าครูเนี่ยอยู่ในมัจลิสเดียวกับเรานะครับวะลาตะคุซบิซอบิฮีอิซากอมาและอย่าได้ไปดึงชายเสื้อของครูนะครับอย่าไปดึงชายเสื้อของเขาเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะลุกขึ้นยืนไปขยันขยอให้เขาอยู่ต่อนะครับวะลาตุลิฮะอะลัยฮิอิซากะซีลาและอย่าได้ไปขยันขยอให้ผู้ที่เป็นครูเนี่ยให้เขาเนี่ยถ่ายทอดความรู้ต่อเธออยู่ต่ออีกหน่อยนะอีกนิดนึงในขณะที่เขานั้นเนี่ยไม่ไหวและขี้เกียจและหรือแย่และสอนมาจนแย่และในขณะนั้นเนี่ยอย่าไปรั้งเอาไว้นะครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านฟังเพลินนะหรือพูดมีปัญหาที่คนรอฟังอยู่ในขณะนั้น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่ถอยอาจารย์จะลงก็ขอต่ออีกหน่อยคนนู้นจะบรรยายคนนั้นคนนี้คนนั้นหรือครูที่สอนอยู่ในมัจลิสไหนก็ตามเนี่ยจบบทเรียนแล้วนักเรียนคนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่เลยขออีกหน่อยอย่าไปรั้งเขาเอาไว้นะครับเพราะท่านอิหม่ามอาลีได้แนะนำเอาไว้ว่าไม่ควรที่จะให้เขานั้นขยันขยอขอเพิ่มจากความรู้นั้นนะครับวะลาตุอริดอไอตัชบะมินตูลิซุห์บะตินนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่มันเต็มที่และเอื้อนอิ่มกับความรู้ที่มันมากมายที่ในวิชานั้นหรือในบทเรียนนั้นๆเนี่ยที่ครูมอบให้ไม่ควรจะแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นไม่ใช่วันนี้เนี่ยอาจารย์สอนไป15นาที20นาที40นาทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับหลักศรัทธาหรือหลักปฏิบัติอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยเราบิดซ้ายบิดขวาถอนหายใจรอบที่4รอบที่5แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เลิกด้วยกับเหตุผลที่มันจะต้องต่อเนื่องในบทเรียนหรือเป็นบทเรียนที่มันจะต้องอาศัยความละเอียดพิเศษเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายหรือความเอือมระอาในการที่จะรับความรู้ที่มันเป็นเนื้อหาที่มันมากนะครับที่มันเป็นระยะเวลานานดังนั้นนะครับศิษย์ควรที่จะต้องนำคำแนะนำต่างๆเหล่านี้ของท่านอิหม่ามอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่ได้ชี้แนะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับและสิ่งที่ดีก็คือการที่ลูกศิษย์นั้นควรจะต้องอันนี้อีกหนึ่งคำแนะนำนะครับผู้ที่เป็นศิษย์นั้นควรจะต้องคอยแก้ต่างให้กับครูของเขาข้อนี้สำคัญนะครับควรจะต้องให้การแก้ต่างกับครูของเขาในประเด็นที่ผู้คนคอยติฉินนินทาต่างๆนานานะครับในเรื่องที่เขานั้นถูกติฉินนินทาต่างๆนานาถ้าหากว่าเขามีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่มีความสามารถในการที่จะแก้ต่างให้กับผู้ที่เป็นครูของเขาได้เนี่ยเพราะในประเด็นแรกที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าคนคนนี้คือคนที่เรามั่นใจในการจะรับความรู้จากเขาคนคนอื่นเนี่ยที่คอยนินทาครูของเรานินทาผู้ที่ให้ความรู้กับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าคนที่เป็นครูเนี่ยต้องอยู่ในมิติไหนต้องปฏิบัติในมุมมองอย่างไรนะครับหรือไม่ได้มีความใกล้ชิดเหมือนกับเราเนี่ย
นะครับในเมื่อเรามีความใกล้ชิดแล้วเนี่ยเราได้ยินเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการที่ผู้คนกล่าวถึงผู้ที่เป็นครูของเราเนี่ยเราควรจะต้องแก้ต่างให้นะครับแต่หากว่าเราไม่มีความสามารถเลยเราไม่สามารถที่จะปกป้องหรือแก้ต่างให้กับคำพูดที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องต่างๆเหล่านั้นคำพูดหยาบคายคำพูดที่คอยใส่ร้ายผู้ที่เป็นครูของเราเนี่ยก็ให้นำตัวเองเนี่ยออกมาจากสถานที่นั้นนะครับนำตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นเพื่อให้เรานั้นจะได้ไม่ต้องไปรับรู้นะครับและไม่เป็นการที่ผู้คนมองเห็นว่าในที่นั้นเนี่ยคนนั้นเขากำลังประชุมเรื่องของครูคนนี้อยู่ลูกศิษย์ก็อยู่ในนั้นด้วยมันสร้างความเจ็บปวดอะไรหลายอย่างนะครับในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยกับปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ทันได้ใจเย็นฟังเรื่องราวต่างๆก่อนแต่ด้วยกับกระแสของเรื่องราวนั้นๆบางทีมันพาไปการนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องหอมหวานการพูดคุยในข้อบกพร่องของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกและอย่างยิ่งเนี่ยมันง่ายอย่างมากในมือถือของเราเราจะกระโดดไปร่วมวงไหนก็ได้ในวันนี้เนี่ยจะมีดราม่าตรงไหนอาจารย์คนไหนจะถูกนำมาแขวนและเราก็จะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนอกวิลแลนด์ซาดิกสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันและเป็นการดีกว่าในการที่เราจะคอยย้ำเตือนตัวเองว่าในการที่เราเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมารยาทที่เราควรจะมีต่อผู้รู้ในวันนี้ที่เราได้มาทบทวนกันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากมารยาทสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนผู้ที่เป็นนักศึกษาและรวมถึงตัวเราเองในวันนี้ที่เรารับความรู้จากผู้ที่ถ่ายทอดให้กับเราเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ในมิติของการที่มานั่งกันอยู่ในสถานที่นี้เท่านั้นหรือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเด็กที่อยู่ในมหาลัยหรือในสถานที่บรรยายต่างๆแต่เราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามและที่เหมาะสมที่สุดก็คือในขณะที่เราเนี่ยรับความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆการที่เราจะต้องให้เกียรติต่อผู้รู้มันยังคงมีอยู่การที่เรานั้นจะมองต้องมองเขาด้วยกับสายตาแห่งการให้เกียรติเพื่อให้เราได้รับความรู้ที่มันถูกต้องเพื่อให้เรานั้นได้รับความจำเริญจากความรู้ต่างๆเหล่านั้นนะครับเรานั้นจะต้องจดจ่อถึงแม้เราจะเรียนผ่านไหนก็ตามผ่านโทรศัพท์ผ่านมือถือของเราในวันนี้เราจะต้องมีความจดจ่อเพื่อไม่เป็นการให้เรานั้นเกิดความเคยชินว่าความรู้ศาสนาเนี่ยงั้นๆแหละเปิดไว้เดี๋ยวเปิดไว้กล่อมให้หลับเปิดไว้สิ่งนั้นให้เราเนี่ยได้เอาใจใส่นะครับและเป็นการย้ำเตือนตัวเราเองด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานะไหนหากว่าเราเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับผู้คนเนี่ยเราก็จะต้องตระหนักให้มากถึงมารยาทถึงจรรยาที่ผู้ที่เป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวศาสนาเนี่ยควรจะมีแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราอยู่ในสถานะของผู้ที่รับความรู้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องตระหนักให้มากว่าผู้ที่จะรับความรู้รับในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเรามีความพร้อมของหัวใจของเราอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้จากตำราท่านอิหม่ามมะนาวีเนี่ยว่าเรามีความพร้อมในหัวใจของเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดเราทำความสะอาดมันมากน้อยเพียงใดและการที่เรานั้นให้เกียรติต่อผู้รู้ในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในระดับไหนเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาถึงเราอย่างจริงจริงนะครับก็สำหรับวันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนพวกเราจากตำราและย้ำเตือนตัวเองนะครับของท่านอิหม่ามอันนาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ถ้ามีข้อผิดพลาดใดหรือมีสิ่งใดที่ตกหล่นก็สามารถที่จะตักเตือนกันมาได้นะครับก็พร้อมที่จะรับฟังและก็แก้ไขเพื่อให้การเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยมันไม่ถูกละเลยและเป็นการเอาจริงเอาจังแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามในการบรรยายของมัสยิดอันอิสลาห์ในทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์ช่วงหลังละมาดอิชาเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู